วัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับยังเกอร์ฟาร์มครับข้าวแตนมินินะครับตัวนี้ก็คือใครได้ซื้อมาเพราะคำนี้คำว่า Product of Thailand นะครับถ้าเกิดเราเห็นนะครับเขียนว่า Product of Thailand เนี่ยปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะครับว่าตัวนี้มันเป็นสินค้าส่งออกนะเพราะว่าในต่างประเทศนะครับถ้าเกิดเขาได้ยินคำว่า Thailand นะครับไม่ว่าเป็นจีนอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันคือของเกรดพรีเมียมนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองชิมนะครับว่าของไทยมาตรฐานส่งออกเป็นยังไงนะครับแล้ววิธีการสังเกตข้างหลังอีกอย่างนึงนะจ๊ะคือตรงนี้นะครับนี่เขาจะแบบเนี่ยครับของไทยมาติดแทนนะครับแต่ว่าพอพี่อันแกะดูแล้วปุ๊บโอ้โหนี่มีแต่ภาษาจีนนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้นี่ส่งออกไปจีนแน่ๆนะครับเห็นไหมครับไอ้ตรงเนี้ยที่เขาติดเนี่ยคืออย.ของไทยนะครับแต่ว่าคราวนี้มันก็พอแกะออกมานี่โอ้ภาษาจีนดุนๆเลยนะจ๊ะและคราวนี้ในเรื่องของส่วนประกอบเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับเพราะตรงนี้มันเขียนแต่เฉพาะนี่ครับเรื่องของคุณค่าอาหารนะครับว่ามันมีเท่าไหร่เดอต่อหน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาจีนนะใครแปลตรงนี้ออกครับมันจะมีเขียนครับว่า 23% 12% 46% นะครับก็แบบว่าอะไรนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับความจริงออยไทยก็น่าจะเขียนนะครับว่ามีข้าวเหนียวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เขียนเป็นพลังงานน้ำตาลไขมันอะไรพวกนี้นะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาชิมของมาตรฐานส่งออกกันดีกว่ากับ3รสชาติด้วยกันนะครับกับตัวนี้นะจ๊ะรสหม่าล่านะครับตัวนี้รสไข่เค็มและก็ตัวนี้เป็นรสวาซาบิสาหร่ายก็เดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับกับหม่าล่านะจ๊ะคลุกแกะมานะครับปึ๊บโอเคเฮ้ยกินหม่าล่าหอมนี่ชิ้นก็อย่างเงี้ยครับเฮ้ยแต่เขาจะใช้หม่าล่าเกรดดีอยู่นะโอ้คุณกล้าทำหม่าล่าไปขายกับประเทศจีนเหรอครับโอเคนี่ชิ้นก็เล็กขนาดนี้กำลังพอดีนะมินิจริงๆนะครับก็ได้อยู่นะตอนนี้กรอบและใช้หม่าล่าเกรดค่อนข้างที่จะดีนะครับคือช่วงที่มาละหม่าล่ามาขายไทยช่วงแรกๆอ่ะเขาของดีๆมาครับมันก็แบบเฮ้ยเพี้ยนกินแล้วเพี้ยนรู้สึกได้นะว่ามันเป็นเกรดของดีงั้นเพราะช่วงหลังๆครับพอหม่าล่ามันเต็มท้องตลาดใช่ไหมมันมีเกรดล่างๆมานะครับวันนี้เรากินเกรดล่างๆรู้สึกไม่อร่อยนะไอ้นี่เกรดอร่อยแต่ว่าแล้วก็ไม่เผ็ดมากด้วยนะได้กินหม่าล่ามาครับแต่ก็ไม่เผ็ดมากนะครับก็โอเคนะผ่านผ่านตรงนี้ผ่านคราวนี้มาดูกับรสตัวนี้นะครับกับรสวาซาบิสาหร่ายว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ก็ชอบนะขนาดมันก็เล็กดีนะครับเนี่ยมินิจริงๆอ่ะกินง่ายกินง่ายโอเคขนาดก็เท่ากันนะครับหืมตอนดมเนี่ยไม่ค่อยมีกลิ่นวาซาบิเท่าไหร่นะแต่ก่อนกินไปอ่ะเฮ้รสชาติวาซาบิแบบอ่อนๆ ออกมานะครับเดี๋ยวมันไม่ฉุนนะครับเพราะถ้าเกิดใครกินไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเนี่ยเราเจอแบบกลิ่นฉุนนะอันนี้ก็ไม่ฉุนนะแบบอ่อนๆให้คือแบบเขาใช้ผงเครื่องปรุงที่ค่อนข้างยังมีคุณภาพนะมีหน้านะครับถึงกล้าส่งออกไปขายต่างประเทศโอเคอย่างแรกนะในเรื่องความกรอบของข้าวแตนก็ยอมรับนะเพราะว่าทำกรอบอร่อยแล้วก็ใหม่ไม่มีกลิ่นหืนอันนี้ข้าวแตนเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราเจอของไม่ดีครับมันจะมีกลิ่นหืนนะแต่ว่ากรอบได้นะครับไม่มีกลิ่นหืนแล้วก็ผงที่เขาใช้ค่อนข้างดีโอเคคราวนี้มารสสุดท้ายนะครับกับรสไข่เค็มนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยไข่เค็มจริงๆอ่ะเโอเคสมูทไม่จัดมากเกินไปถือเป็นของไทยที่ดีนะครับมีคุณภาพเทียบกับของต่างประเทศได้เดี๋ยวนี้โปรดักต์ไทยไปไกลมากอย่างแรกทุกอันได้ความกรอบของข้าวแตนไม่มีกลิ่นหืนและผงที่เขาใช้ดีตัวเนี้ยเป็นแบบผงแบบไข่เค็มอ่อนๆกินแล้วเรารู้สึกสัมผัสถึงความไข่เค็มได้อ่ะโอเคนะครับที่สำคัญนะรสไม่จัดได้รสสมูทอ่อนๆก็คือว่าบางทีอ่ะใครกินขนมไทยครับเราจะกินติดแบบรสจัดไงแต่ว่าถ้าเกิดคุณขายต่างประเทศนะครับคุณสังเกตตัวนี้ไว้นะครับถ้าเกิดใครจะทำขายต่างประเทศนะรสชาติต้องไม่จัด2มีความเข้มของเนื้อออกมาแล้วความสมูทอันนี้ครับคือแบบสินค้าไทยมาตรฐานส่งออกแล้วก็จะมีหลายเจ้านะไม่ใช่เฉพาะเจ้านี้นะแต่พี่อันไปดูหลายเจ้ามานะครับเอามากินหลายเจ้าแล้วถ้าเกิดเขียน Product of Thailand ปุ๊บแบบเขาทำขาคุณต่างประเทศเน้นรสชาติไม่เน้นรสจัดถ้าเกิดเขาบอกว่าเครื่องนั้นคือหม่าล่าต้องหม่าล่า
ตามถ้าเป็นไข่เค็มไข่เค็มตามมาส่วนรสมีรสอื่นออกมาค่อยเป็นรสเสริมเข้าไปนะครับของเราเนี่ยแบบจะเปรี้ยวเค็มอะไรจัดไปนะที่ขายของคนใดไม่เข้าใจนะแบบว่าพอเราทำออกส่งมาตรฐานต่างประเทศเนี่ยของที่เป็นมาตรฐานต่างประเทศมันก็ได้เท่ากับคุณภาพคนที่ต่างประเทศกินนะครับโอเคครับก็ถือว่าประทับใจนะครับกับแบรนด์นี้นะครับก็ถือว่าของไทยก็ไปไกลเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงคนนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ